สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดนะคะวันนี้จะพาน้องไข่มุกกลับบ้านแล้วนะคะแม่ถามมาเยอะนะคะว่าน้องไข่มุกอยู่ไหนน้องไข่มุกอยู่กับแม่ทองคูณนะคะอยู่บ้านคุณปู่กับคุณย่านะคะวันนี้จะพาน้องไข่มุกกลับไปอยู่กับพี่แฝดแล้วค่ะกำลังเสริมสวยอยู่กำลังอาบน้ำให้อยู่นะคะอยู่ไม่นิ่งเลยดูบอดี้การ์ดเขาบอดี้การ์ดต้องค่อยดึงโซ่เบื้องแห้งสั่งก็แห้งก้นดึงเนี่ยดีใจนะคะไข่มุกดีใจจะได้กลับบ้านแล้วนะคะไข่มุกตื่นเต้นมากนะคะจะเดินหน้าอย่างเดียวเลยปะปะปะมุกปะปะนางรู้นะคะว่าจะได้ไปหาพี่เฟดนะคะนางดีใจแล้วค่ะจะเดินหน้าอย่างเดียวเลยตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวเสริมสวยให้นางก่อนนะคะพี่รออยู่บ้านแล้วนะคะวันนี้พี่ไม่ได้มารับนะคะวันนั้นพี่มาส่งเนาะแต่วันนี้พี่ไม่ได้มารับโอ้คนดึงสั่งเนี่ยเอาอึดอึดอึดมามาถอยถอยถอยอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะได้เวลาพาสาวน้อยกลับบ้านแล้วคุณปู่เป็นคนขี่ไข่มุกนะคะพ่อใหม่เป็นบอดี้การ์ดนะคะคือว่าแบบบอดี้การ์ดเพื่อนเราจะตามก้นน้องไข่มุกไปนะคะไข่มุกนี่มาอยู่กับแม่ทองคูณตั้งแต่ก่อนจะไปงานช้างนะคะนี่ก็กลับมานานพอสมควรแล้วต้องมีกล้วยนะคะมีกล้วยมาหลอกล่อด้วยเอาไปบ้านเอามาไว้ตะแกรงงานคนละกำลังเดี๋ยวเข้าไปตอนนี้พี่แฝดคงรอแล้วนะคะพี่แฝดคงรอน้องแล้วบอกพี่แฝดไว้นะคะว่าจะมารับน้องนะคะก็เอากล้วยนะคะล่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้น้องตื่นตกใจนะคะกวกจิกวกเอาแต่กล้วยแล้วได้บัตรนี้ให้บ่อยไม่ได้นะคะทั้งหมดอันนี้กล้วยหนึ่งเครือนะคะจัดเต็มเลยไข่มุกไม่ร้องนะคะไม่ร้องอยากไปหาพี่ทองคำพี่ทองแท่งมากนะคะนี่แม่ลำดวนแม่ลำดวนแม่พังจุ๋มกับพังจิ๋มนะคะระยะทางก็ไม่ไกลนะคะไม่น่าจะถึง1กิโลนะคะคุณปู่บอกว่าประมาณ400เมตรเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินมาเกือบจะถึงบ้านแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่เมตรข้างหน้านะคะก็จะถึงบ้านของเราแล้วหาแต่กล้วยอย่างเดียวเลยตอนนี้เอามาเอามาเลยหนูอยากกินกล้วยเอามาเลยของโปรดหนูดูตูดดูปูนาคากีนะคะ
เดินไม่ตรงนะคะเดินไม่ตรงไข่มุกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะโอ้โอ้เบรกจึกเบรกจึกกล้วยตกกล้วยตกเฮ้ยผมว่าจะฝ่าจะฝ่าฝ่าแห้งเนาะคนมากล้วยเนาะตั้งแต่ยังไม่ยังได้เสียมากเป็นเกือบจะถึงบ้านแล้วข้างหน้านี้ก็จะเป็นบ้านของน้องอรทัยนะคะพักเหนื่อยโอ้ยกระหัวกางเกงหลวมนั่นแม่เสียวตะขอไปใส่กางเกงก็ตกลงมายันยังหันมาหันมาดูแต่ละอย่างนะคะของพ่อใหม่นะคะโลชั่นนี่ก็เป็นอะไรนะน้ำมันมะกอกเข็มขัดนี่ก็เป็นเชือกฟางนะคะเดี๋ยวเราจะแวะหาคนสวยก่อนไปหาพี่อรทัยก่อนนะคะค่ะหลังจากที่พาน้องไข่มุกแวะมาหาพี่อรทัยนะคะจะพาน้องไข่มุกไปหาพี่เฟสโอ้เทมกล้วยให้บ่กลับบ้านแล้วแล้วโอ้พี่แฟดเห็นน้องแล้วนั่นพี่ข้ามพี่แท่งเห็นน้องแล้วแนมน้องแล้วนั่นไอ้ปมคอยใจเย็นๆโอ้ยมันยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้พี่ดมหาน้องแล้วน้องก็ห้องใจพี่อุดตัวแตกอีกตัวแตกเลยเอาสายกินเนาะโอ้ไข่มุกตดเหม็นมากเลยตดเหม็นมากเลยนะคะถึงแล้วถึงบ้านเราแล้วขึ้นหอดพี่แห้งเนาะกับฝ่าสันตัวเออมาจากไหนครับพ่ออุดมาไปเยี่ยมพี่น้องครับชาวกันครับค่ะโอ้เห็นพี่แล้วปัตตานีพี่แท่งอยากเรียนน้ำพี่แท่งอยากเรียนน้ำน้องไข่มุกมาหาพี่ทองคำสงสัยสิขึ้นหอดพี่ทองคำแห้งอู้คางใส่กันเลยนะคะดูเสียงคางนะคะโอ้ยโอ้ยไปดมอะไรพี่ไข่มุกไปดมอะไรพี่ถึงบ้านเราแล้วดีใจใหญ่เลยไข่มุกดูเสียงคางนะคะทุกคนได้ยินไหมคะมาเนี่ยคิดถึงอุ้ยคิดถึงพี่ทองคำมากนะคะไม่มาหาพี่ทองแท่งเลยพี่ทองแท่งบอกงั้นพี่ขอกินกล้วยของน้องไข่มุกนะพี่แท่งบอกโหอร่อยเลยดมกันใหญ่เลยคิดถึงกันมากนะคะเดือนกว่าๆนะคะตั้งแต่ก่อนงานช้างนะคะถึงจนอันนี้ก็เกือบปีใหม่ละอันนี้มาพี่ยังอยากยองน้องอยู่มุกมามุกเรียนมาดมใหญ่เลยดมพี่ใหญ่เลยนะคะก็เหมือนแต่ตัวเบิร์ดหรอบอกล้วยเบิร์ดบ่สนใจนี่กำลังขึ้นหอดพี่อยู่นี่พี่แตกเลยนี่ขึ้นหอดพี่แห้งพี่แตกเลย
ถึงบ้านของเราแล้วนะคะน้องไข่มุกไม่มาหาพี่ทองแท่งเลยน้องไข่มุกนี่ติดพี่ทองคำมากนะคะโอ้ยดมกันใหญ่เลยคิดถึงกันมากนะคะมาเข้าบ้านลูกเข้าบ้านมาเลยมาเข้าบ้านตัวเองเร็วมาวุ้ยไปเงินเร็วมาเร็วชึบมาพี่แท่งรอเลยพามาหาพี่ทองแท่งบ้างนะคะเล่นน้ำพี่แท่งแน่แล้วพี่แท่งหน่อยใจโอ้ยดมใหญ่เลยไข่มุกไปดมอะไรพี่ไข่มุกดูไปดมอะไรพี่โหเยี่ยวแตกเลยไปหาพี่ทองคำขี้แตกนะคะมาหาพี่ทองแท่งเยี่ยวแตกเลยตอนนี้น้องก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแม่ๆที่ถามหาน้องไข่มุกกันเข้ามาเยอะนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปน้องไข่มุกให้แม่ๆได้ชมกันบ่อยๆนะคะไปหาพี่ทองคำต่อโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ